สวัสดีครับวันนี้ช้างโมโตเราก็มานำเสนอสินค้าคุณภาพเช่นเคยนะครับวันนี้จะเป็นถุงมือนะครับถุงมือเท่ๆนะครับให้การป้องกันที่ดีจากไทชิกับแบรนด์ชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่นนะครับสำหรับไทชินะครับนักแข่งรายการพวกเอเชียอะไรก็ใช้กันเยอะนะครับผมประมาณนี้อันนี้เราก็มาแนะนำเป็นตัวถุงมือแนวแบบเขาเรียกใช้ง่ายๆใช้ในเมืองครับอย่างตัวนี้เขาเรียกเป็น Urban Air Grove นะครับตามชื่อรุ่นชื่อถุงมือเลย Urban ก็แบบใช้ง่ายๆ Air Grove ก็คืออากาศเข้าได้เป็นถุงมือที่แบบอากาศเข้าได้ใส่แล้วก็สบายสบายนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้ที่ผมแนะนำให้ดูนะอย่างตัวนี้ครับหน้าตาของเขาก็ด้านพวกนี้จะเป็นผ้าอาจจะเน้นเป็นผ้านะครับเป็นผ้าหมดเลยด้านหลังมือนะครับก็จะเป็นผ้าแล้วด้านในจะมีกาดถ้าเราเคาะก็จะเป็นกาดแบบเป็นกาดแบบกาดเป็นยางนุ่มๆอะไรเงี้ยครับฝ่ามือก็จะมีสันมือจะเป็นหนังนะครับมีโลโก้ไทชินะครับปลายนิ้วเนี่ยสามารถเล่นจอทัชสกรีนได้นะครับบริเวณนิ้วโป้งกับสันขอบนิ้วชี้นะครับเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูครับตัวปลดล็อกก็จะเป็นแบบกาตุ๊กแกนะครับผมลองใส่ให้ดูนะครับคือใส่ไปแล้วความรู้สึกก็จะเป็นแบบเบาๆสบายนะครับให้การป้องกันที่ดีนะครับตรงนี้จะมีโลโก้ไทชินะครับแล้วก็นุ่มดีครับผ้าตรงนี้จะมีเจาะรูระบายอากาศด้วยจะแบบไม่ได้ให้ความรู้สึกที่อึดอัดจนเกินไปแล้วก็ตรงนี้ก็มีเป็นเค้าเรียกเป็นยางซิลิโคนกันลื่นเวลาเราแบบบีบเบรกบีบคัทอะไรเงี้ยครับซ้ายขวาก็จะมีตรงบริเวณนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะครับก็คือกันลื่นก็จะไม่ลื่นเวลาเราจับคันมือเบรกอะไรเงี้ยนะครับแล้วสันมือก็จะเป็นนุ่มๆครับแล้วก็ตัวนี้กาดเขาเนี่ยจะไม่รู้สึกแข็งก็จะเป็นเหมือนเป็นกาดแบบกาดนุ่มแบบที่ให้การป้องกันสันมือที่ดีเลยนะครับและสำหรับสีก็จะมีลายต่างๆให้เลือกกันเยอะเลยนะครับก็เป็นลายสีเขียวสีน้ำเงินเป็นลายกราฟิกสีดำขอบแดงดำขาวอะไรพวกนี้หน้าตาก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมลองรูดอันนี้ให้ดูก่อนแล้วกันมือถือนะครับสำหรับมือถือครับตรงนี้เราก็เลื่อนแล้วนิ้วชี้นะครับปลายนิ้วโป้ก็จะประมาณนี้ครับก็เลื่อนได้ประมาณนี้นะครับผมยังไงก็มีหลากหลายสีให้เลือกนะครับถ้าสนใจไงก็สอบถามเข้ามาได้นะครับทาง Facebook Fanpage ช้างโมโตนะครับเว็บไซต์ช้างโมโต .com นะครับแล้วก็ LINE แอดช้างโมโตนะครับแล้วก็ช้างโมโต Channel ทาง YouTube ด้วยนะครับฝากแนะนำติชมแล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ